ฉลยพีเทส2บทที่4พาราโบลาข้อที่18จากทั้งหมด25ข้อกำหนดให้ y เท่ากับลบ2วงเล็บ x บวก3ยกกำลัง2บวก14ข้อใดสรุปถูกต้องนักเรียนครับโจทย์ลักษณะนี้เราก็ควรจัดรูปฟอร์มให้อยู่ในรูปฟอร์มสแตนดาร์ดนะครับ y เท่ากับ ax ลบ h ยกกำลัง2บวกด้วย4นะครับโอเคให้อยู่ในรูปฟอร์มสแตนดาร์ดก็คือสังเกตที่เครื่องหมายนะครับเครื่องหมายที่หน้า a ในอันนี้ก็คือเป็นบวกเครื่องหมายตรงระหว่าง x กับ h เป็นลบและเครื่องหมายก่อนหน้า4ก็คือเป็นบวกให้อยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นบวกแต่ว่าเขาไม่ได้เขียนนะครับโอเคจัดตามที่โจทย์ให้มาโอเค y เท่ากับนะครับลบ2 x ตรงนี้ก็กลายเป็นบวกเป็นเครื่องหมายลบนะครับดังนั้นตรงนี้ก็กลายเป็นเครื่องหมายลบนะครับก็กลายเป็นลบ3 x ลบด้วยลบ3ลบคูณลบก็กลายเป็นบวก3เหมือนเดิมนะครับค่าเหมือนเดิมเพียงแต่จัดรูปเป็นอีกลักษณะหนึ่งให้เหมือนกับรูปสแตนดาร์ดนะครับเป็นสมการกราฟพาราโบลาโอเคครับแล้วก็บวกด้วยอะไรครับบวกด้วย14อันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับโอเคทีนี้จากตรงนี้มาเราก็สามารถรู้ค่า hkเราก็สามารถรู้ค่า x สมการแกนสมมาตรได้นะครับโอเคค่า h คืออะไรครับค่า h ก็คือค่าตรงนี้ค่า h ค่า k ก็คือค่าตรงนี้ครับเราก็ได้คำตอบว่าค่า h ก็คือลบ3ลอกมาเลยครับเราจัดรูปฟอร์มแล้วเราไม่ต้องกังวลนะครับถูกต้องชัวร์ตรงนี้ก็ได้เป็น k ก็ได้เป็น14นะครับส่วนค่า x ก็ลอกลงมาครับก็คือลบ3 นั่นเองนะครับโอเคมาดูคำตอบข้อ1แกนสมมาตรคือ x บวก3เท่ากับ0หรือพูดอีกอย่างก็คือ x เท่ากับลบ3จริงไหมจริงนะครับ x เท่ากับลบ3ข้อนี้สรุปถูกต้องนะครับค่าสูงสุดเป็น y เท่าขอโทษนะครับในข้อ2แกนสมมาตรคือ x เท่ากับ3ข้อนี้ผิดนะครับไม่ถูกข้อ3ค่าสูงสุดของ y เท่ากับลบ14ในข้อนี้กราฟเป็นลักษณะนี้นะครับกราฟเป็นลักษณะกราฟอะไรครับกราฟคว่ำนะครับกราฟคว่ำค่าสูงสุดนะครับเท่ากับบวก14ที่คำตอบที่เราหาได้บวก14เพราะนั้นข้อนี้ไม่จริงนะครับค่าต่ำสุดของ y ไม่ใช่ค่าต่ำสุดมันต้องเป็นค่าสูงสุดนะครับ y เท่ากับ14ก็คือค่าสูงสุดเพราะว่ามันเป็นกราฟความจุดที่มันอยู่ก็คือจุดสูงสุดนะครับหรือค่าสูงสุดจะบอกว่าค่าต่ำสุดของ y คือ14อันนี้ก็เป็นข้อความที่ไม่เป็นจริงดังนั้นคำตอบที่เป็นจริงก็คือข้อ1นะครับข้อ1นั่นเองครับจบครับ